วัสดีครับสวัสดีช่วงนี้เรามากันถี่ๆนะรู้สึกคือเขิมฟังคลิปของสหายอะไรนะสหายโจเหรอข้าวซอยใช่ไหมที่เขาพูดเรื่องสหพันธ์ว่าเขาจะเอาเลือกตั้งนะแต่ไม่เอาเลือกตั้งภายใต้ระบอบเผด็จการใช่ไหมพี่วันเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่สหายท่านนี้ไหมคะโอเคไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้เสียงพี่วันไปไหมสหายโจ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 เสียงไปไหมคะพี่น้องเสียงไปไหมคะเสียงชัดครับเสียงชัดครับเสียงชัดครับพี่โอเคจริงๆเมื่อเช้าก็อัดคลิปไว้แหละค่ะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะพูดตรงนี้ก็คือมันจะซับซ้อนกับคลิปเนาะไหนๆพี่วันพูดสดแล้วขอพูดเลยอาจจะขอยาวนิดนึงนะคะอยากจะมีมุมมองที่มันแย้งกับสหายโจโจ้อะไรเนี่ยนิดนึงนะข้อแรกเนี่ยการที่คุณไปรักไปชอบสหพันธรัฐวิธีการเขาเรียกว่าระบบนะระบบนะไม่ใช่ระบอบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นสิทธิเสรีของพวกเราอ่ะคือเราจะชอบยังไงก็ได้เหมือนคุณอยากจะกินข้าวร้านไหนคุณก็เลือกได้อันนี้มันไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติมากๆนะแต่ที่มันผิดก็คือว่าแนวทางการต่อสู้หรือวิธีการที่สนามหลวงเขาเอามาชูแล้วเขาพยายามให้พวกคุณเนี่ยบอกว่าเอาระบบก่อนระบอบเนี่ยอันนี้มันผิดวิธีคือเป้าหมายเนี่ยมันไม่ผิดเพราะจริงๆเป้าหมายพวกเราก็คือปฏิวัติฮะแล้วพวกคุณต้องเข้าใจด้วยนะว่าเราเป็นประชาชนทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครเนี่ยจะทำตัวเป็นผู้นำในการปฏิวัติได้หรอกนะทุกคนคือประชาชนที่จะต้องมาปฏิวัติตัวเองออกมาต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ต้องมาโลกสวยเหมือนที่วันพูดไม่ต้องมาตอแหลไม่ต้องมาบอกว่าสู้เพื่อประชาชนพี่วันก็พูดเลยพี่วันก็มาสู้เพื่อตัวเองพี่วันก็เชื่อว่าน้องเนลก็สู้เพื่อตัวเองยายก็มาสู้เพื่อตัวเองเพราะทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีนี่คือความทุกคนมันมีความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละถูกไหมอันพี่วันพูดไม่โลกสวยนะทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีชาวนาอยากมีชีวิตที่ดีทีนี้ไอ้การชูสหพันธรัฐเป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะถึงเวลาคุณจะเลือกแต่นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่ในประเทศเช่นว่าเขาเอากรณียังล้มเจ้าเรื่องล้มเจ้าที่คุณบอกว่าคุณจะเลือกตั้งก็ได้แต่ต้องล้มเจ้าก่อนนี่คุณก็ควรจะไปถามในกลุ่มของคุณด้วยว่าแล้วคุณจะล้มเจ้ายังไงคุณมาบอกว่าคุณจะต้องล้มเจ้าก่อนแล้วคุณถึงจะเลือกตั้งคุณเอาเลือกตั้งนะแต่เลือกตั้งของคุณเนี่ยมันจะต้องล้มเจ้าก่อนโอเคก็ฟังแล้วมันก็ดูดีนะแล้วคุณมีวิธีล้มเจ้าหรือยังสนามหลวงเขาบอกคุณไหมเขาไปคุยกันหลังไมค์กับคุณไหมว่าเขามีการจัดตั้งกลุ่มนะจะส่งคนไปปลอมตัวเป็นเมียไอ้หอยแล้วก็แทงแม่งตอนนอนกันในห้องมีอะไรกันในอย่างนี้หรือเปล่าหรือเขาบอกคุณไหมว่าเดี๋ยวเขาจะแอบกลับมาแล้วนะแล้วก็ขับรถแม่งติดระเบิด C4 วิ่งเข้าไปวังสุโขทัยแล้วระเบิดเจ้าตายหาหมดสมมติเจ้าแม่งมีกี่ชีวิตมีกี่คนวันนี้คุณรู้หรือยังว่าเจ้ามันมีกี่คนที่คุณต้องไปไล่ฆ่ามันเนี่ยคุณทำคุณมีแผนการตรงนี้หรือยังนะมันไม่ได้เป็นเรื่องก้าวกระโดดหรอกในความคิดที่คุณจะก้าวหน้าว่าเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐมันก็เป็นระบอบการปกครองแบบนึงที่โอเคถ้ามันมีประชาธิปไตยนะอันนี้ต้องวงเล็บด้วยนะเพราะประเทศที่เป็นสหพันธรัฐบางประเทศเขาไม่มีประชาธิปไตยเขาก็เป็นเผด็จการนะคะเพราะนั้นคุณตอนนี้พี่วันรู้สึกว่าคนสหพันธรัฐก็เอากำลังเอาเรื่อง10เรื่องมารวมเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆมันคนละเรื่องกันเลยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนความคิดประชาชนมันก็เรื่องนึงการต่อสู้เพื่อจะมาแก้ไขระบบมันก็อีกเรื่องนึงทีนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรขั้นบันไดแต่คุณกำลังจะรวบทุกอย่างให้มันเหมือนมันละลายรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ตอนอื่นคุณจะต้องทำในแง่ของคุณอย่าเพิ่งไปคิดล้มเจ้าคุณเอาแค่ว่าคนที่มันรักเจ้าเนี่ยให้มันเกลียดเจ้าก่อนไหมอย่างที่เนลพูดเนี่ยกว่าเราจะเกลียดเจ้าเนี่ยเนลอายุพี่วันเนี่ยแม่งห้าแยกหลักสี่ห้าแยกแล้วเนี่ยแม่งเพิ่งมาเกลียดเจ้านึกออกไหมแล้วคุณคิดแล้วแนวคิดว่าสหพันธรัฐเนี่ยเขาจะทำให้คน60ล้านคนเนี่ยเกียรติเจ้าเนี่ยเอาแค่ครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะสัก30ล้านเนี่ยแม่งต้องใช้เวลาเท่าไหร่รู้ไหมแนวคิดว่าส
สามเดือนสามปีขึ้นนะพี่เออนั่นไงอ่ะทีนี้ปากกะมันคิดเออปากกะมันก็ต้องคิดเป็นขั้นบันไดเช่นพอคิดแบบนี้คุณต้องคิดคุณสหพันธคนสหพันธรัฐขาคุณต้องคิดให้มันเป็นสเต็ปขั้นบันไดคุณบอกคุณจะล้มเจ้าแล้วคุณถึงอยากมีเลือกตั้งคุณล้มเจ้าไม่ได้เพราะนะการเลือกตั้งไม่เกิดการเลือกตั้งไม่เกิดสหพันธรัฐคุณไม่เกิดเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดแต่คุณเอาทุกอย่างแม่งมารวมกันหมดเลยในก้อนเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่คุณบอกคุณจะล้มเจ้าคุณก็ต้องคิดแล้วว่าคุณจะทำยังไงให้คนในประเทศไทยเนี่ยในกลาเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงต่างประเทศเลยเพราะคนต่างประเทศแม่งสู้หาเหวอะไรไม่ได้เพราะแม่งอยู่ต่างประเทศนะแม้แต่สนามลงเองวันนี้แม่งก็ยังหนีกฎหมาย112อยู่ลาวจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงสุกิจเนี่ยอยู่ในอเมริกากล้ากลับมาแม่มันยังบอกว่าทำไมมันต้องกลับเอ้ามึงพูดผิดมึงต้องพูดใหม่มึงต้องพูดว่ามึงก็ไม่กล้ากลับมาด่าเจ้าในประเทศไทยอันนี้มันถึงจะทุกข์มึงไม่ต้องมาแก้ตัวแถวครับผมพี่วันครับขอแทรกนิดเดียวครับพี่เขาพูดว่าครับผมเชิญผมจะกลับเขาจะโอ้ยคุณสุกิจกลับมาสิบอกโอ้ยแล้วผมกลับไทยไม่ได้เขาเคยพูดในช่องนปช USA ครับพี่ประมาณนี้ครับพี่วันเชิญต่อครับขอบคุณครับซึ่งพี่วันจะบอกว่ามึงไม่ต้องแถมึงพูดผิดพูดใหม่สิ่งที่มันพูดเนี่ยมันตอแหลแถเนี่ยต้องพูดใหม่ว่ามึงไม่กล้าที่จะกลับเอ้าก็เหมือนคนไปต่างประเทศเหมือนแม่แมวมันก็ยังหยุดจัดรายการกลับเมืองไทยเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่ามันจะกลับหรือไม่กลับมันก็ต้องถามคำถามย้อนกลับไปว่าอะไรที่มึงไม่กลับเพราะมึงไม่กล้าจริงไม่จริงเอาสมมติเอาซื้อตั๋วให้มึงกลับมาเลยเอาไหนมึงบอกกูขอสู้นี่เพื่อประชาชนเพราะพวกเราไม่ได้ตอแหลพวกเราไม่ได้มาสู้เพื่อประชาชนพวกเราสู้เพื่อตัวเองทุกคนสู้เพื่อตัวเองทั้งนั้นทุกคนเดินเรียงหน้ากระดานเท่ากันเท่านั้นแต่มึงบอกว่ามึงมาสู้เพื่อประชาชนในเมื่อมึงบอกว่ามึงมาสู้เพื่อประชาชนมึงก็ต้องนำสิมึงต้องเป็นคนกล้าออกมาเหนือข้างหน้าประชาชนถูกไหมนี่คือตรรกะเพราะในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นมึงก็ต้องกล้ากลับมาอ่ะพูดกลับมาใหม่ว่าพอคุณบอกว่าคุณต้องล้มเจ้าคุณแม่งยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดคนที่รักเจ้าให้เกียรติเจ้าสัก30ล้านคนเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไม่ต้องถึง30แล้วฮะเอาแค่ล้านอะล้านคนวันนี้เอาล้านคนที่ไม่เกี่ยวกับกี่ล้านคนที่วันนี้ตาสว่างนะไม่เกี่ยวนะเอาแบบคนใหม่ๆเลยเนี่ยพวกคุณเคยถามตัวเองไหมว่าพวกคุณต้องใช้เวลาไอ้โลกออนไลน์ของคุณก็ได้อะคุณบอกว่าสื่อโซเชียลอะไรของพวกคุณแบบทำเพิ่มอะไรเนี่ยคุณใช้เวลาแค่ไหนการคิดกลยุทธ์อะไรก็ตามมันต้องมีช่วงเวลามันต้องมีผลพวกคุณเข้าใจคำว่าความน่าจะเป็นไหมความน่าจะเป็นเราเคยเรียนใช่ไหมข้าวซอยสายเนลเราเรียนเลขความน่าจะเป็นครับพี่เราประเมินสถานการณ์อะไรเนี่ยพี่วันถามหน่อยว่าถามแบบเด็กโง่ๆป.4สหพันธรัฐครับระหว่างการล้มเจ้ากับการเลือกตั้งความน่าจะเป็นอะไรจะมาถึงก่อนครับเอาเนลเป็นคุณครูตอบหน่อยครับเนลตอบแบบไม่รู้สินะครับเลือกตั้งมันต้องมาก่อนสิครับพี่ถูกไหมเลือกตั้งมันง่ายผมก็ว่าอย่างนี้แหละครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับพี่เนลผมเป็นเด็กป.4เองผมอายุ10ขวบแล้วครับแล้วผมก็คิดว่าเลือกตั้งมันยังไงมันก็ต้องมาก่อนครับเดี๋ยวลุงตู่ก็ต้องให้เลือกตั้งแล้วครับ24กุมภาพันธ์เนี้ยครับมันได้ครับพี่มันคิดแบบนี้ไงแต่พวกคุณมึงทั้งหลายมึงเสือกไปล้มเจ้าเมืองด่านหน้ามันยังไม่ตีพี่วันพูดในคลิปเมื่อเช้าพี่วันเปรียบเทียบอย่างนี้สมมติคุณตั้งหลักว่าคุณจะทำธุรกิจพันล้านคุณตั้งหลักเลยโอ้โหอยากเป็นนักธุรกิจพันล้านแนวใครไม่อยากบ้างวะนี่คือความฝันของพวกเราถูกไหมอยากเป็นเศรษฐีไม่ต้องเอาหมื่นล้านเอาร้อยล้านก็ได้อะอยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเหมือนเท่าแก่น้อยเงี้ยทุกคนอยากเป็นไม่ว่าจะอะไรทุกคนอยากรวยถูกไหมพวกเราอยากมีชีวิตที่สบายมีเงินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยกินดีอยู่ดีโอเคทุกคนมีสิทธิ์ที่อยากมีทั้งนั้นนั่นมันคือความอยากพื้นฐานของมนุษย์มันไม่ผิดปกติอะไรพี่วันถามคำว่าคุณเริ่มจากศูนย์แล้วคุณอยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านคุณต้องคิดก่อนไหมว่าคุณจะมีเงิน1ล้านก่อนไหมคุณไม่มีเงิน1ล้านคุณจะไปสู่ร้อยล้านได้ยังไงคุณไม่มีเงิน1ล้านคุณจะไปสู่5ล้านคุณจะไปสู่10ล้านได้อย่างไร
มันไม่ต่างกันเลยกับสิ่งที่สหพันธรัฐกำลังคิดสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่คุณกำลังคิดว่าคุณจะทำธุรกิจร้อยล้านพันล้านวันนี้แต่คุณไม่ปฏิเสธหมดเลยล้านหนึ่งกูก็ไม่เอากูจะทำเลยพันล้านเดี๋ยวถามเดี๋ยวขอโทษนะเฮ้ยฮัลโหลหนึ่งล้านคุณยังหาไม่ได้สรุปแล้วเป้าหมายของคุณมันมีนะมันไม่ผิดนะเนลเพราะว่าเราอย่าลืมนะทุนทักษิณเขาก็มาจากคนที่ไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านนะคือพี่วันกำลังจะสื่อบอกว่าความต้องการของคุณมันไม่ผิดแต่ยุทธวิธีของพวกคุณแม่งผิดหมดเลยเพราะพวกคุณปฏิเสธสิ่งที่มันจะก้าวไปสู่เงินพันล้านของคุณหมดเลยเช่นคุณปฏิเสธ1ล้านแม้แต่1ล้านที่มันเป็นโอกาสที่จะสร้างเงิน5ล้าน10ล้านให้คุณแม่งก็ไม่เอาแล้วแบบนี้คุณมันจะไปสู่พันล้านร้อยล้านพันล้านได้ยังไงวันนี้ใครไม่เอากระสหพันธรัฐแม่งไปไกลๆตีการต่อสู้ของประชาชนสิ่งที่มันจะชนะเผด็จการเจ้าทหารเหี้ยนายทุนเหี้ยมันคือความรวมเป็นหนึ่งอันเดียวของประชาชนความคิดมันต้องไปทิศทางเดียวกันเหมือนสายน้ำเนี่ยเวลามันจะไหลแรงเนี่ยเวลามันจะไหลแรงเนี่ยมันจะต้องเจาะเส้นทางเดียวมันจะไหลพุ่งพลั่งพลูไปเลยถูกไหมเมื่อไหลที่สายน้ำมันแตกแยกเนี่ยมันก็จะลดทอนความแรงออกไปคุณเอาธรรมชาติมาเปรียบเทียบแบบนี้สิคุณไม่ได้เพ้อฝันสหายนั้นบอกว่าเอ้ยก็มาว่าพวกเราก้าวกระโดดความคิดก้าวหน้าก้าวกระโดดไม่ผิดฮะมันดีด้วยซ้ำแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความที่หนึ่งมีความน่าจะเป็นแค่ไหนอันนี้ฝันคุณมันถึงจะเป็นจริงสเต็ปแรกคุณบอกล้มเจ้าแล้วมาเลือกตั้งแล้วคุณถึงจะได้สหพันธรัฐวันนี้ข้อแรกล้มเจ้าคุณยังคิดไม่ออกเลยว่าคุณจะล้มยังไงหรือจริงๆคุณมีถ้าพวกคุณมีจริงพวกคุณช่วยมาแชร์เราหลังใหม่นะพวกเราจะไปสนับสนุนพวกคุณทันทีเลยพวกอะไรไหมพวกเราแม่งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยพวกเราจะได้แม่งล้มเจ้าแม่งจบๆไปทีแต่เราก็ต้องตั้งคำถามอีกสมมติคุณแม่งปาระเบิดฆ่าเจ้าตายหาหมดเลยคุณแน่ใจเหรอว่าคุณได้ประชาธิปไตยถ้าประชาชนยังไม่มีความคิดที่แข็งแกร่งพอประชาชนยังไม่รู้เลยบางคนยังไม่รู้เลยทุกวันเสียภาษีแล้วเนี่ยจะต้องเรียกทวงสิทธิ์คืนยังไงวันนี้ประชาชนชาวบ้านบางคนยังไม่รู้เลยแค่อนุบาลน่ะเราต้องสอนเขาก่อนสิวันหนึ่งเราสอนเด็กเนี่ยเราสอนเด็กทำไมมันต้องมีอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3ป.1ป.2ป.3ป.4อ่ะทำไมมันต้องมีอ่ะทำไมคุณไม่ส่งลูกแม่งให้ลูกแม่งเข้าโรงเรียนตอน10ขวบแล้วแม่งก็เรียนมหาวิทยาลัยเลยอ่ะทำไมอ่ะก็ทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนประชาชนวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มี100คนนะเว้ยในประเทศแม่งไม่ได้มี100คนนะเว้ยมัน70 60ล้านคนคุณจะสอนคนเหล่านี้ยังไงมันต้องใช้เวลาแต่ความน่าจะเป็นที่ควรคุณจะไขว่คว้าไว้เนี่ยคุณไม่ไขว่คว้ามันแปลกที่สุดแล้วคุณก็บอกว่าคุณจะชนะแล้วคุณต้องโอ้โหของคุณนี่มันสุดยอดมันต้องดีที่สุดมันคือการรับสวัสดิการพี่วันไม่อยากจะตำหนิสำหรับประชาชนที่โดนหลอกจริงๆเนี่ยนะพี่วันเห็นใจแล้วพี่วันก็จะบอกว่าขนาดพวกเราพูดกันปากจะฉีกแม่ง3รอบ10รอบ10ตลบเนี่ยพวกคุณแม่งยังดื้อเลยพวกคุณแม่งยังไม่เชื่อพวกเราเลยว่าสนามหลวงกับสุกิจเนี่ยมันหลอกคุณคุณแม่งยังดื้อแล้วนับภาษาอะไรคุณจะไปพูดให้คนแม่งรักเจ้าและเกลียดเจ้าคุณเห็นหรือยังว่าคนเราเวลามันเชื่ออะไรแล้วมันฝังใจมันดื้อมันไม่ฟังมันไดโนเสาร์เต่าล้านปีมันไม่เปิดคุณเห็นหรือยังแล้วคนไทยเนี่ยมันเป็นอย่างคุณอย่างเงี้ยมันเยอะขนาดพวกโตพวกคุณเองเนี่ยพวกคุณยังดื้อเลยพวกคุณยังฝักยังโอ้โหหัวปักหัวปั๊มกับสหพันธรัฐทั้งที่จริงๆเนี่ยพวกคุณเนี่ยมารวมกับพวกเราเอางี้ดีกว่าคุณรวมกับสนามหลวงเนี่ยคุณไปถามเขาก่อนว่าเขาจะล้มเจ้าวันไหนแล้วมาบอกพวกเราด้วยพวกเราจะไปรวมกับคุณเลยแต่ถ้ามันไม่มีวิธีนี้ทำไมคุณไม่สร้างโอกาสให้ตัวเองคุณรู้ไหมว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนสร้างแต่ข้อแม้ในขณะที่คนที่เป็นประชาธิปไตยเราสร้างโอกาสทำไมเป็นอย่างนั้นพี่วันจะพูดให้ฟังคุณสร้างแต่ข้อแม้แล้วคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนะลองไปอ่านดิพี่วันเชื่อว่าเนลก็ต้องเคยไปอ่านใครเขียนไว้ไม่รู้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ย
ขามักจะเห็นโอกาสในวิกฤตเสมอถูกไหมคนที่ร่ำรวยมาเนี่ยเขามักจะเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเสมอถูกไหมแล้วคนที่มันไม่ประสบความสำเร็จมันก็คือคนที่สร้างข้อแม้ให้ตัวเองเช่นฉันไม่พร้อมฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันโง่ฉันจนฉันนี่คือการสร้างข้อแม้แม่งทุกๆอย่างในตัวเองเพราะนั้นมึงก็ไปตายซะมึงอย่าเกิดเลยดีกว่าสิ่งที่คนสหพันธรัฐทำนี่มันคือการสร้างข้อแม้เช่นถ้าไม่ได้การเลือกตั้งแบบประชาชนกูไม่เลือกถ้าไม่ล้มเจ้าได้กูไม่ทำทำไมอันนี้กูไม่ไปทำไมอันนี้กูอย่างนี้ไอ้นั่นกูอย่างนั้นไอ้นั่นกูทำอันนั้นเดี๋ยวข้อแม้อันนั้นข้อแม้อันนี้เลือกตั้งไม่ใช่ไม่ใช่เลือกตั้งนี้ไม่ใช่มาจากประชาชนกูไม่ทำนี่คือการสร้างข้อแม้ปิดกั้นตัวเองไม่เคยแม้แต่จะหาโอกาสซึ่งมันมีเพียงน้อยนิดซึ่งมันเป็นโอกาสที่เราจะไต่เต้าไปสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่คุณแม่งปฏิเสธหมดพี่วันเปรียบเทียบในคลิปที่พูดเมื่อเช้าอ่างหนึ่งที่พูดให้ฟังก็คือว่ามันก็เหมือนน้ำที่คุณบอกว่าในถังหนึ่งเนี่ยมันมีแต่ขี้มีแต่โสสิ่งโสกปรกโสมมเลยเวลาเราอยากจะล้างเราต้องเอาน้ำสะอาดไปล้างใช่ไหมพี่น้องในขณะที่เราปิดก๊อกไว้เราแม่งปิดก๊อกไว้อุดก๊อกไว้แม่งน้ำไม่ออกมาเลยแล้วคุณจะล้างขี้โสกปรกเหล่านั้นได้ยังไงคุณต้องเจาะรูมันหน่อยให้น้ำมันพอไหลไหมให้น้ำมันได้มีโอกาสไหลผ่านบ้างไหมมันอาจจะช้าน้ำมันอาจจะไหลอ้อยอิงเป็นหยดเป็นอะไรสองหยดสามหยดแต่มันก็ยังดีกว่ามันไม่มีน้ำไหลออกมาเลยไม่ใช่เหรอคุณพูดว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นการเลือกตั้งภายใต้อำนาจเผด็จการอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมคุณไม่คิดในทางกลับกันว่าก็ให้มันเลือกไปสิประชาชนยิ่งจะเห็นความเหี้ยระยำเหี้ยหาระยำของเผด็จการแปลว่าคุณดูถูกความคิดคนในประเทศมากๆเลยว่าเขาคิดไม่เป็นเขาจะไม่เห็นเลยเหรอว่าอีทหารแม่งโกงแล้วถามเขาว่าวันเนี้ยแนวพี่วันถามถึงประยุทธ์มันได้เป็นนายกแนวว่ามันจะมีชีวิตรอดถึง5ปีไหมไม่มีทางครับปีเผลอๆครึ่งปียังไม่ถึงเลยครับพี่วันก็นั่นไงมันยิ่งจะสร้างเงื่อนไขให้เราปฏิวัติหรือเปล่าสรุปแล้วพวกคุณปิดโอกาสตัวเองหรือสร้างโอกาสให้ตัวเองกันแน่คุณมาร่วมกับพวกเราสิคุณจะเอาสหพันธ์วันนั้นเนี่ยคุณก็มาร่วมกับพวกเราเดี๋ยวพวกเราเนี่ยถ้าเราชูกันเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่พี่วันมองว่ามันคือโอกาสในวิกฤตไงการที่มันบอกว่าวุฒิสมาชิกจะต้องมา250คนจากการเลือกตั้งผมก็ให้แม่งทำสิมันจะยุบพรรคหาเหี้ยอะไรก็ให้แม่งทำสิเราคิดว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาไม่มีความรู้กันเลยเหรอเขาเป็นเด็กป.4ขึ้นมาจบป.4ขึ้นมามาตั้งพรรคเหรอแต่ละคนเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรคุณช่ออย่างเงี้ยก็จบอังกฤษคือพี่วันไม่ได้หมายความว่าจะเชื่อถือว่าคนอย่างนี้นะเฮ้ยแต่เขาก็เรียนมาไหมธนาธรอย่างเงี้ยผ่านทั้งประสบการณ์การเรียนผ่านทั้งการทำงานเขารู้กฎหมายเขาจะให้มันยุบง่ายๆเหรอมันต้องมีการโต้ตอบคิดว่าเขาจะยอมเหรอและอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยเขาพร้อมจะกระทืบทหารเนี่ยเขาจะยอมหรือให้มันยุบเนี่ยคือสุดท้ายถ้ามันต้องออกมายุบมันก็จะเป็นการออกมาแบบมันก็ไม่ต่างอะไรกับคดีจำนำข้าวแล้วถามเขาเนี่ยประชาชนเขาจะมองไม่ออกเหรอขนาดวันนี้ไอ้คดี GT 200เราไม่เห็นเหรอมันกระหน่ำกันใน Facebook เนี่ยเท่าไหร่ก็คนมันตาสว่างไงแล้วเรายิ่งต้องปล่อยให้มันเลือกตั้งแล้วสหายอะไรเนี่ยนะโจนก็พูดมาอีกบอกว่าเนี่ยอะไรนะถ้ามันถ้าเลือกตั้งคือพี่วันฟังแล้วตรรกะย้อนแย้งมากๆคือบอกไม่งั้นทหารมันต้องเลือกไปนานแล้วก็ถูกไงก็เพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เอื้ออำนวยมันกลัวไงมันถึงไม่เลือกมันถึงเลื่อนมาไงคะคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันตรรกะย้อนแย้งจริงนะพี่วันฟังแล้วพี่วันก็เห็นใจอ่ะคือฟังจากเขาพูดเนี่ยพี่วันเชื่อว่าเขาเป็นประชาชนอ่ะเขาไม่รู้สิพี่วันเชื่อว่าคนที่มันจัดตั้งมาเนี่ยมันจะไม่ได้พูดแนวนี้คือบางทีเวลาเราฟังโทนคำพูดเนี่ยเรารู้นะอย่างอีสหายดำเนี่ยพวกอีป้าซีดีพวกเนี้ยจัดตั้งมาพี่วันเชื่อจะตั้งมาเพราะมันจะแถแบบฟังแล้วมันรู้สึกไ
แต่อย่างสหายท่านเนี้ยหรือบางท่านที่พูดเนี่ยคือพูดไปด้วยความซื่อสายบริสุทธิ์พูดไปด้วยความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยไม่เข้าใจแม้กระทั่งคุณรู้ไหมว่าสหพันธรัฐนี่มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างอย่างที่พี่สนามกูพูดถูกเลยขนาดวันนี้ประชาชนจะพูดให้เกียรติเจ้ามันยังยากเลยวันนี้คนในประเทศไทยเขาไม่สนใจอะไรหรอกเท่ากับปากท้องก่อนอื่นมันต้องแก้ไขปัญหาปากท้องให้ประชาชนอิ่มท้องแล้วก็ต้องพูดให้ความเข้าใจว่าคุณอิ่มท้องใช่ไหมคุณอิ่มท้องเพราะอะไรเพราะคุณมีประชาธิปไตยเพราะคุณมาเลือกตั้งคุณเลือกตัวแทนเข้ามาเราต้องสอนให้ประชาชนเรียนรู้และแหนหวงหวงแหนอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องช่วยกันทำให้คนรู้จักหวงแหนประชาธิปไตยแล้วคนรักเหมือนคนมันเคยอดอยากเนี่ยเนลพี่วันถามคำแล้ววันนึงอ่ะเหมือนเราเคยจนเนี่ยเนลแล้วอยู่ดีๆเรามีเงินล้านเรามีเงิน2ล้านเราอยากจะกลับไปจนไหมไม่มีทางครับใครก็อยากสบายครับพี่ถูกต้องสมมติเนลก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้ภรรยาพาไปเมาดงเมาดีไปฮันนีมูนมีเงินเก็บนู่นนั่นนี่ถูกไหมนี่คือชีวิตที่ทุกคนฝันไว้แล้วสุดท้ายวันหนึ่งทุกอย่างฝันแม่งสลายแม่งกลับมารัฐประหารอีกเนี่ยว่าต่อไปนี้คนไทยจะยอมเหรอพี่วันเชื่อว่ายอมเหรอครับครับพี่วันเชื่อว่าการบาดเจ็บในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความโง่ของเผด็จการพี่วันถึงบอกว่านี่คือโอกาสในวิกฤตคือโอกาสเพราะอะไรเพราะมันกินหางตัวเองอยู่มันไม่ได้รู้หรอกว่าการที่มันสร้างอำนาจยาวนานทุกอย่างมันแบะออกมาแล้วมึงคือขี้ไส้ในพุงมึงนี่คือแบะเหม็นเน่าโชยกลิ่นทั่วประเทศแล้วประชาชนเขาบาดเจ็บเยอะเขาจะต้องหวงแหนในสิ่งที่พี่วันเชื่อว่าเชื่อไหมงานนี้รัฐประหารเนี่ยคือครั้งสุดท้ายในประเทศไทยพี่วันเชื่อเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยประชาชนไม่ยอมแล้วเพราะว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยกูไม่เอาแล้วนะกูจะกลับไปแบบ4ปี5ปีที่มึงใครเนี่ยแม่งอะไรวะพัชรวาทมึงจะประหลาดรัฐประหารเนี่ยอีกสองเอาเหรอประชาชนเอาเหรอและประกอบกับสื่อต่างประเทศสื่อโซเชียลโอ้มันไม่เหลือแล้ววันนี้แถมมันจะดึงกษัตริย์ลงไปด้วยกษัตริย์มันก็ไม่ฉลาดวันนี้คือถ้ามันฉลาดอยู่รู้อยู่เนี่ยมันก็ควรจะมาอยู่ฝั่งประชาชนแต่วันนี้ถ้ามันยังเหิมเกริมเราก็ต้องจัดการมันเราไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่จัดการกษัตริย์แต่พี่วันกลับคิดในอีกมุมนึงคิดเผื่อ50 50นะพี่วันไม่มั่นใจว่าวันนี้กษัตริย์จะอยู่เหนือนายทุนหรือนายทุนเหนือกษัตริย์วันนี้อย่าลืมว่ากษัตริย์ถึงแม้มันจะเป็นกษัตริย์แต่มันก็อ่อนแรงมันเป็นกษัตริย์ที่ง่อยเปรี้ยเสียขาเพราะอะไรเพราะอำนาจบารมีมันไม่มีเราอย่าลืมว่ากษัตริย์อยู่ได้เพราะบารมีกษัตริย์ไม่ได้อยู่ได้ว่าความเก่งซ่าขามากนะสิ่งที่มันทำทุกอย่างเนี่ยเป็นกุญสือมันทั้งนั้นไอ้พวกค่อยโหนมันทั้งนั้นเห็บเหาที่เกาะเป็นปิงกับกษัตริย์พวกนี้ต่างหากที่มันเป็นคนทำสิ่งเหี้ยระยำทุกอย่างเพราะมันได้ผลประโยชน์จากบารมีกษัตริย์ถ้าตราบใดถ้ากษัตริย์อ่อนแรงบารมีถดถอยพวกเราคิดว่าหมากรุกเกมนี้เนี่ยใครจะเช็คเมสก็คือใครจะชนะเราเห็นกันอยู่วันนี้ทำไม CP เสียเจริญมันถึงฮึกเหิมจะสร้างเมืองนั้นเมืองนี้คู่พวกกับจีนทำไมล่ะโอเคกษัตริย์อาจจะบอกว่ามึงทำไปเลยแต่มีเงินมึงก็มาแบ่งกูกษัตริย์จะพูดแบบนี้เพราะกษัตริย์มันไม่ได้ฉลาดนะพี่เนาะมันโง่กษัตริย์มันไม่ฉลาดพวกเราลองไปดูเวลามันพูดออกสื่อเวลามันไปพูดอะไรเนี่ยมันยังพูดลิ้นคาปากเลยทุกคนเนี่ยบนรัฐอย่างเงี้ยไอ้รอ9ถามคำเวลามันพูดใครฟังมันรู้เรื่องบ้างคนเราเนี่ยขนาดพูดยังพูดไม่รู้เรื่องนับภาษาอะไรก็ระบบความคิดพี่วันไม่เชื่อพี่วันเชื่อในตรรกวิทยาศาสตร์ก็คือว่าคนเราถ้าระบบความคิดมันพุ่งฉูดลุ่งแรกมันต้องพูดให้รู้เรื่องกษัตริย์เป็นตระกูลที่พูดไม่รู้เรื่องงามเคยฟังราชินีพูดรู้เรื่องบ้างพูดช้าๆเนิบๆแม่งฟังแล้วโคตรจะรำคาญประเด็นก็คือว่าวันนี้เราแน่ใจเหรอว่าคุณล้มเจ้าแล้วมันจะได้ประชาธิปไตยวันไม่ได้บอกว่าเราจะเอาเจ้าแต่หมายความว่าเราต้องอย่าคิดว่านายทุนเนี่ย
มันไม่ใช่ตัวการสำคัญนะวันนี้ในทุนอาจจะเป็นตัวการที่ยงยึดบังเหียนอยู่ก็ได้สังเกตดูกฎหมายสิทำไม CP ไปวุ่นวายกับกฎหมายเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชทำไมวันนี้มันจะมีการเปิดแบงค์การเปิดธนาคารใน CP สาขาย่อยทำไมอ่ะทำไมเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเนี่ยอย่างที่แนวพูดแล้วพี่วันก็พูดไปเมื่อวานว่าการต่อสู้เราอย่าไปคิดไกลเราต้องคิดวันต่อวันวันนี้เฮ้ยสถานการณ์มันเป็นยังไงคนมันอดอยากเนี่ยยังไงเลือกตั้งมันก็ต้องมาเพราะคนมันทนไม่ไหวแล้วแล้วคุณจะเอามวลชนจากไหนถ้าคุณไม่เอาเลือกตั้งแล้วคุณจะไปสู้ยังไงพี่น้องสหพันธรัฐฮะพวกคุณคือพี่น้องร่วมประเทศของเรานะสิ่งที่พวกเรามาพูดเนี่ยพวกเราแค่อยากจะบอกพวกคุณว่าพวกคุณมั่นใจเหรอว่าสิ่งที่คุณไปกับสนามหลวงกับสุกิจมันถูกต้องการชูสหพันธรัฐอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่คุณต้องเข้าใจว่าวิธีการต่อสู้คุณจะสู้ยังไงถ้าคุณมีวิธีที่ดีกว่าพวกเราพูดเนี่ยคุณก็ช่วยมาบอกหน่อยเพราะเราก็อยากจะล้มเจ้าเราก็อยากจะล้มทหารและนายทุนเร็วๆนะพวกเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแล้วพวกเราก็ได้เจอกันสักทีเราอาจจะได้ไปเฮฮาปาร์ตี้กินข้าวจะน่าจะตากันแต่เมื่อไหร่ที่กฎหมาย112ม.44พวกคุณจะทำยังไงวะพวกคุณจะทำยังไงอยากจะถามวันนี้ข้อแม้ของคุณเยอะไปหมดเพราะแค่คุณบอกว่าคุณจะล้มเจ้าวันเนี้ยอ่ะงั้นถามหน่อยคุณบอกคุณจะแก้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยคุณไม่เอาเลือกตั้งวันเนี้ยคุณบอกคุณเอาแต่คุณไม่เอาแบบเนี้ยคุณจะเอาเลือกตั้งของคุณเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเกิดเนี่ยแล้วคุณบอกคุณจะฉีกรัฐธรรมนูญ60ไม่เอา40คุณทำไงวะคือแม่งไม่เข้าใจอ่ะจะทำธุรกิจพันล้านแต่คุณปฏิเสธวิธีการหาเงิน1ล้านอ่ะคิดง่ายๆแบบเนี้ยงั้นพี่วันฝากไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าก็พูดยาวแล้วค่ะแต่รู้สึกว่ามันเป็นความพลั้งพลูที่อยากจะพูดนะแล้วก็อยากจะชักชวนเชิญชวนว่าคุณมาอยู่กับพวกเราเถอะมารวมตัวกันนะสามัคคีแล้วก็มาเป็นแนวทางเดียวกันเนี่ยสร้างโอกาสในวิกฤตค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะเชิญท่านอื่นเลยค่ะครับขอบคุณครับพี่วันครับว้าวใจเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนพระชั่วบุญวาสนาสิศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่แน่จากผู้ปกครองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงา